ลือสะพัดบิ๊กตู่เรียกเทือกคุยครับมีรายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐแจ้งถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหัวหน้าและเลขาธิการพรรคยังคงต่อเนื่องแม้แกนนำส.ส.ที่เป็นกรรมการบริหารพรรคอาทินายณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการนายพุทธิพงษ์ปุณณกันต์รัฐมนตรีว่าการ DES รวมถึงนายอิทธิพลคุณปื้มรัฐมนตรีว่าการวัฒนธรรมประสานเสียงว่าไม่เป็นความจริงและยังไม่ยื่นลาออกตามที่มีกระแสข่าวว่ายื่นลาออกเพื่อกดดันนายอุตมโดยระบุว่าเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมขณะที่นายอุตมได้หารือกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีถึงความเคลื่อนไหวให้มีการเปลี่ยนแปลงภายในพรรครวมถึงการปรับครม.โดยนายกจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องภายในพรรคส่วนเรื่องการปรับครม.นั้นยังไม่มีการตัดสินใจซึ่งนอกจากจะเคลื่อนไหวให้เปลี่ยนผู้บริหารพรรคแล้วยังมีเรื่องการปรับสลับเก้าอี้รัฐมนตรีหลังจากที่ปัญหาในพรรคเริ่มนิ่งโดยมีรายงานว่าในส่วนตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการพลังงานขณะนี้มีชื่อทั้งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและนายณัฐพลเข้ามาเป็นแคนดิเดตรัฐมนตรีแทนนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและเลขาธิการพรรคและมีความเป็นไปได้สูงที่จะสลับเก้าอี้กันระหว่างนายสุริยะกับนายสนธิรัตน์นอกจากนั้นยังมีรายงานข่าวความเคลื่อนไหวของนายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยอดีตแกนนำกกปสที่ได้มีการพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก่อนหน้าที่แกนนำกลุ่มสสจะเข้ามาหารือกับพลเอกประวิตรเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคและทำการข่าวหรือปรับครม.ซึ่งคาดว่ามีการหารือเรื่องแนวทางการเมืองในอนาคตและในก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าในการประชุมสบคชุดใหญ่ในวันเดียวกันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีไม่ได้เข้าร่วมประชุมแต่ไปลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์น้ำและมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองเช่นเดียวกันกับนายสมคิดรองนายกรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายอุตมสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสนธิรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแกนนำพรรคพลังประชารัฐก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเช่นเดียวกันท่ามกลางกระแสข่าวการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐจนทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าทั้งหมดไม่ต้องการตอบคำถามหรือพูดคุยเรื่องนี้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม